ดิบขายดีเลยดึงจริงรับอะไรดีคะพี่ผมก็จะมาซื้อแฟบครับอะไรอยู่ๆมาถามพนักงานด้วยกันจะมาถามทำไมเฮ้กินอะไรอะพี่เคี้ยวงุ่มกับงุ่มกับเลยน่ากินดีอะโอ้นี่เลยนี่ลูกอมครูเพ็ญศรีกินบ้างดิเฮ้ยได้ไงนี่ของพี่นี่ไม่เคยกินเหรอเนี่ยเอามากเลยเนี่ยหนูนี่โดยเฉพาะรสเผ็ดเขานะเผ็ดสับปะรดปราดขอลองบ้างดิจะลองเหรอไหวแน่นะไหวดิพี่งั้นเอาไปหนึ่งนิดขอบคุณครับฉีกดีๆข้างในอ่ะจะมีคำคมหมูพี่เป็นไงเผ็ดจริงด้วยอ่ะเผ็ดกำลังดีเลยนะเออชอบอ่ะชอบอ่ะชอบพี่นะชอบลูกอมเลยพี่มีคำคมลองอ่านดูถ้าอยากจะพบสุขให้หมดวันพฤหัสไปก่อนโอ้โหมีเก่งกว่านั้นอีกมีนี่พี่แกะไปก่อนที่หนูจะมาพี่กินเม็ดนึงนะมีคำคมของพี่เขาเขียนไว้ความพยายามอยู่ที่ไหนช่วยพี่หาหน่อยสิยังไงมันไม่ใช่ความสำเร็จอยู่ที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยพี่ต้องการให้คนช่วยหามันเป็นมุกมันเป็นมุกมายังงงอยู่อะเอางี้เฝ้าร้านให้ก่อนเดี๋ยวพี่มาให้กินลูกอมแล้วอะส่วนมุกเดี๋ยวพี่มาเล่นให้ดูได้จ้ะพี่พี่เอาไว้ข้างนอกก่อนดูแลร้านให้ดีอะที่แล้วดูว่ายอดขาดเที่ยวนี้ผิดอีกนะพี่หยิกนะพี่ก็พี่ไม่ได้อย่าให้พี่หยิกนะพี่คนหยิกแบบหยิกเจ็บๆแล้วหยิบจะรุ่งนะจ้าพี่โอ๊ยไอ้หลิวไปเลยเป็นไรไอ้วินน่ะไอ้วินมันนอกใจฉันอุ้ยเอ้าแกจับได้เลยเหรอจับได้เลยเมื่อคืนเนี้ยแกฉันทำไงดีอ่ะแกแบบนี้คือต้องเลิกเลยฉันควรเลิกกับมันเลยเหรอโอ้ก็มันนอกใจเลยนุ้ยแต่มันทำครั้งแรกเองนะคนเรามันก็ต้องรู้จักพลาดบ้างสิมึงโอ้มันก็ตามใจแกแล้วกันครั้งแรกเองอ่ะฉันยังรักมันอยู่ฉันควรให้โอกาสมันเนาะอืมโอเคสู้มันนอกใจฉันอีกแล้วโอ้โหมันสองครั้งแล้วนะมุ้ยมินน่ะอย่างนี้ให้อภัยไม่ได้เว้ยเลิกอย่างเดียวแต่แม่บอกว่าใครทำผิดอ่ะเราควรให้โอกาสเขาสามครั้งนะสามครั้งเลยเหรอนี่ครั้งที่สองเองอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะตามใจแกแล้วกันโอเคโอเคทำไมของมันวะทำยังไงดีไอวินนั่นมีชู้ใช่ไหมก็รู้แล้วเหรอเลิกเถอะเลิกคำเดียวเลิกเลิกกับมันน่ะเหรอเลิกเป็นพวกกับกูเนี่ยโอ้โหทิ้งกันสามรอบแล้วยังจะไปหามันอีกโอเคงั้นคราวนี้เลิกจริงอะเลิกเดี๋ยวกูโทรหามันเลยเดี๋ยวกูบอกเลิกมันเองนะกูรอดูกูรอดูเดี๋ยวมึงดูฮัลโหลเวนว่าไงจ๊ะเราเลิกกันเถอะที่รักเขาขอโทษนะเขาผิดไปแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ไปกินข้าวกันนะที่ไหนอ่ะกินที่ไหนอ่ะไปกินที่เราชอบไปกินกันอ่ะจะมารับหรือเปล่าล่ะจะไปรับโอเคไปรอข้างหน้านะเออนะโอเคบอกคิดถึงตัวก่อนสิคิดถึงก็ปึ้งโอเคคิดถึงก็คิดถึงโอเคเจอกันนะเสียงโสดด้วยครูเป็นห่วงเป็นใยเลยคอยสั่งสอนพวกเรานักเรียน